น้องจะเล่นอะไรกันเงี้ยเขาก็เล่นกันแบบพี่น้องอะเขาก็เล่นกันแบบนี้ประจำแต่หนูไม่รู้ว่ามาเล่นโหนผ้าเลยไม่คิดว่าน้องจะไปแบบนี้ค่ะคือหล่นนี่พื้นต่างระดับประมาณ50เซนนะคือหล่นบนที่นี่เลยใช่ไหมจ้ะก็พายแค่แป๊บเดียวเองค่ะพี่หนูเอารถไปคืนเขาอะไปคืนไกลไหมฮะเนี่ยแค่ตรงโรงแรมตรงนี้เองค่ะใกล้ๆบ้านแค่ตรงเนี้ยตอนที่กำลังจะออกไปอะเขาก็บอกอ้าพ่อกินขนมไหมเขาก็ป้อนขนมเขาก็ป้อนขนมหนูแล้วหนูก็ขี่รถออกไปบอกเดี๋ยวแม่กินเองอะไรเงี้ยหนูก็ขี่รถออกไปแต่ทีนี้แค่แป๊บเดียวเองหนูขี่รถเข้ามาก็มันก็เกิดแบบนี้แล้วอะที่ไปจอดมั้ยมียังมีอยู่ค่ะตอนที่เอาไปโรงพยาบาลนะจ้ะยังมีที่ไปจอดอยู่จ้ะแต่ตัวอ่อนแบบไม่มีแรงไม่อะไรแล้วอะไม่รู้สึกแล้วก็คือแบบตาค้างแล้วแบบแต่ดิ้นยังไม่จบปากยังค่ะคือแบบตอนที่พ่อเขาปั๊มมาเขาก็แบบมีแบบอ้วกออกมาแบบเล่นซนอย่างนี้บ่อยไหมเขาก็เล่นกับพี่น้องเขาอย่างเงี้ยประจำเด็กลูกๆเนี่ยเล่นกิจกรรมอะไรกันบ้างเล่นของเล่นไม่เล่นอะไรไม่ปกติเขาจะเป็นคนที่แบบเขาจะแบบไปเอาโทรศัพท์ย่าเดินไปเอาโทรศัพท์ย่าเขาก็นอนเล่นเลยเขาไม่มาเล่นอะไรแบบเนี้ยถ้าเขามีโทรศัพท์นะเขาจะอยู่ได้ทั้งวันเลยแต่นี้ว่าทำไมมาโหนผ้าเล่นโหนผ้าเนี่ยโหนบ่อยไหมหนูก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าต้องถามน้องเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้อยู่บ้านไงหนูจะไปขายของไม่ค่อยว่างแต่ถ้าเกิดน้องจะเล่นอะไรกันเงี้ยเขาก็เล่นกันแบบพี่น้องอ่ะเขาก็เล่นกันแบบนี้ประจำแต่หนูไม่รู้ว่ามาเล่นโหนผ้าอะไรอย่างนี้ไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวอยากจะบอกคนที่ยังมีลูกเล็กๆยังไงบ้างก็อยากให้แบบเล่นกันแบบเล่นกันดีๆแบบไม่ต้องเล่นแบบอะไรแบบแผงๆอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือถ้าพ่อแม่อยู่ด้วยก็ช่วยกันดูลูกให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองแบบนี้ด้วย